สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมโนบิตะเดอะบลอสในพาร์ทที่17แล้วเรียกว่าชัดเจนแล้วใช่ไม่เริ่มไม่ใกล้แต่ชัดเจนแล้วนะครับแต่มาดูกันดีกว่าว่าจะมีการหักมุมหรืออะไรในที่เราข้ามไปถึงหรือเปล่าอันนี้สคิปได้เพราะมันไม่เซฟไปถึงตอนนู้นใช่ไหมไปถ้าหมดแล้วเราก็ในเมื่อชัดเจนต่อเราก็ไปหานาลีเนาะดูว่าจะหักมุมไหมปะอาจจะมีอะไรแอบลึกไปหานาลีกันอ่ะฮะเด็กหนุ่มนะครับยังคงมึนสับสนแล้วก็ผิดเขาเรียกว่าอะไรนะจิตตกเขาไม่อยากส่งดอกมาให้ใครอีกต่อไปความคิดนั้นทำให้หมู่บ้านเนี่ยแย่กว่าเดิมเละเทะกว่าเดิมแล้วทำให้เขาเศร้าด้วยยังไงก็ตามตอนที่ความที่เขารู้นั้นได้โถถาถมเข้าสู่ตัวเขาใช่นั่นแหละ ฉันแค่ต้องทำให้ดอกไม้มันบานแต่ว่าไม่ถูกทิ้งด้วยความรู้ทั้งหมดที่เขามีเขาก็เลยปลูกดอกไม้ใหม่ยังไงซะต่อให้ทำดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถปลูกดอกไม้ที่จะบานเบ่งบานได้ตลอดไปได้ความตั้งใจของเขายังคงขับทุยความตั้งใจของเขายังคงขับเคลื่อนเขาอยู่เขาหวังว่าจะอยู่ตื่นในทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกินหรือนอนแต่ว่า แต่ไม่นานมันก็ต้องพังลงเพราะความอ่อนแอเขาตื่นขึ้นมาบนเตียงคนที่นั่งอยู่ข้างเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมองเขาด้วยสายตาที่เป็นห่วงตื่นแล้วเหรอเด็กผู้หญิงถามเขาเธอเป็นคนดูแลฉันตอนที่ฉันสลบอยู่เหรอขอบคุณนะเขาก็พูดแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นแต่ฉันต้องขอโทษด้วยฉันไม่มีอะไรตอบแทนเธอได้เลยฉันขอโทษเขาก็พูดอย่างนั้นฉันขอดอกไม้ข้างนอกได้ไหมเด็กผู้หญิงถามดอกไม้เหรอไม่พวกนั้นไม่ได้พวกนั้นมันแค่ความล้มเหลวพวกมันยังไงซะพวกมันก็ต้องเหี่ยวเฉาแล้วก็โดนทิ้งไปอยู่ดีเขาก็ตอบก่อนที่เราจะเดินหน้าเข้าสู่ป่าฉันก็ดูกระเป๋าซึ่งก็ยังมีไอ้ภาพเอ้ยอะไรนะไอ้หนังสือเล่มนี้อยู่ในจุดที่ชีวิตฉันเสียทุกอย่างฉันได้รับสิ่งนี้เป็นของขวัญบางครั้งประโยคในนี้มันก็ทำให้คนเราเปลี่ยนกันได้ไม่จะเป็นว่ามันต้องเขียนให้มีความสร้างสรรค์หรือว่ามีความเป็นศิลปินอะไรนักหนาไหมแต่มันแค่ว่าเหมือนได้รับคำตอบในสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่แค่นั้นเองนั่นแหละคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทำกับฉันให้คำตอบกับเรามันควรจะเป็นระดับมาสเตอร์พีซได้แล้วนะทำไมมันถึงช่วยฉันไว้อ่ะThe concern นี่คือหนังสือที่ให้คำตอบในสิ่งที่ฉันตามหาอยู่ก็เฉพาะกับบางเคสแล้วเนอะสำหรับคนที่ตาบอดแล้วมองไม่เห็นหนทางไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็กว่าจะหาคำตอบได้มันก็ยากเหมือนกันถ้านารีมีปัญหาแบบเดียวกันกับเราก็ย้อนกลับไปตอนนั้นก็น่าจะมองหาคำตอบได้บางทีหนังสือเล่มนี้อาจจะโอเคแล้วก็ยกหัวขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปในป่าทีนี้นาลีอยู่ไหนฉันก็เดินเคาะขาไปหวังว่าจะเจอนาลีไม่มีอะไรบอกได้เลยว่าเธอจะอยู่ที่นั่นแต่ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนเธอจะอยู่นะไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วก็เดินทางเส้นทางเดิมในทางที่เราผ่านต้นไม้ที่เราจำได้แล้วฉันก็ไปเห็นอะไรนะไม่ใช่ฉันก็ไปเห็นในที่สุดฉันก็มองเห็นหินที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกันกับหินก้อนนั้นก็คือหินก้อนเดิมแหละคุณเองเอาคุณมารอผมแล้วเนี่ยโดยมันน่าจะจมูกถูกต้องกว่าโอ้ยอาจิมาอย่าเข้าใจผิดสิฉันมาที่นี่ตั้งบ่อยก่อนจะเจอคุณอีกนะคริโกชิกันนังพี่อาจิมาอีกอย่างคุณจะเสียเวลาเปล่าด้วยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วสัญญาถ้าคุณปฏิเสธอีกผมก็จะไม่พูดอีกแล้วขอเจ้าละเก๋ฉันปฏิเสธจะเดี๋ยวใจเย็นคุณต้องฟังผมก่อนพูดอะไรมาก็ไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเธออาจจะพูดถูกนาลีตัดสินใจไปแล้วบางทีเถียงไปมันอาจจะไม่ช่วยอะไรแต่ก็ยังฉันยังไม่อยากปล่อยมันไปยังไม่อยากยอมแพ้
เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคือผมคิดว่าผมยังไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองให้คุณมากไอ้ฟังมากเท่าไหร่เพราะงั้นผมเลยอยากจะทำอย่างนั้นบ้างคุณโอเคไหมครองกันชัวแต่ทุกคนก็มากี่ตัวเอกกูก็เอางั้นก็ได้ฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันภาคเกซอนนโอตันซารามิโอโซว่าข้างนอกจริงๆแล้วคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ข้างนอกจริงๆเป็นคนแบบไหนบ่อน้ำไม่ใช่ก็มันมีประเด็นอยู่ผู้ชายถูกฆาตกรรมรอบต้องใช้คำว่าอะไรฆาตกรรมอย่างโหดร้ายเหรอแล้วผมนั่นเป็นคนที่ไปเจอศพนั้นก่อนใครอื่นเลยหลังจากที่เก็บหลักฐานแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลที่เราได้ผมก็คิดว่าผมมีความคิดที่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็คุยไปจนถึงก้นสุดของมันแล้วก็เจอกับความจริงตัวจริงของคนร้ายผมพยายามที่จะให้ทีมสัมภาษณ์เอารายงานนี้ขึ้นบนขึ้นไปบนรายการตามหลักฐานที่ผมมีอยู่ผมก็ไม่ได้พูดชัดเจนว่าคนร้ายคือใครแต่บางทีก็อาจจะพอรู้ได้ว่าใครเป็นคนร้ายกับคนใกล้เคียงเทดานะเนทำจังกะทาสุดยอดเลยนั่นนักสืบตัวจริงเลยไม่มีอะไรให้สุดยอดกับมันหรอกเพราะว่าผมคาดเคลื่อนไปศพคนตายนั้นไม่ได้ถูกฆาตกรรมแต่เป็นการฆ่าตัวตายฆ่าซะฆ่าตัวตายเหรอเรื่องทั้งหมดที่อยู่หลังการตายคนร้ายทั้งหมดนั่นมาจากความคิดของผมเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเรียกว่าอับอายทั้งชีวิตทั้งทีมเราเลยรุ่นพี่ที่ทำงานเองก็เชื่อแล้วก็พยายามให้เราขอโทษทำนู่นทำนี่นะแต่สำหรับผมเนี่ยความเชื่อใจในทีมของผมเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหลายนั้นเหตุนู่นนี่ทำให้เราถึงขีดจำกัดความเครียดต่างๆนานาแทบอยากจะลาออกจากการเป็นพีดีตลอดการแล้วเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ถ่ายบาปผมก็เลยหาเคสใหม่ขึ้นมาทำจนผมไม่เห็นเคสคนที่หายตัวไปเป็นจำนวนมากนี้มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นผมกลัวแต่กับกันก็ตื่นเต้นกับมันใช่นี่มันต้องมีอะไรพิเศษแน่มันไม่ใช่อะไรธรรมดาผมบอกตัวเองแบบนั้นผมก็เลยขุดให้ลึกลงไปแล้วก็เจอว่าคดีนั้นมีรอยต่อกับพื้นที่นี้คุณก็เลยถอมาถึงนี่เหรอแต่ทำไมมาคนเดียวล่ะก็เพราะว่าไม่มีใครฟังผมเลยไงทั้งเพื่อนร่วมงานขำผมแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก็หาว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเรื่องบ้าๆบอๆอันจริงผมโกรธมากเลยนะแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้ละผมก็เลยมาสำรวจเองซะเลยจริงๆจะเรียกว่ามากกว่าจิตตกอะไรงี้เลยก็ได้ไม่มีใครเชื่อใจฉันก็แค่โดดขึ้นรถมาแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยก็เลยมาจบอยู่นี่ก็ว่าแล้วว่าทำไมถึงมีความเจ็บปวดอยู่หลังดวงตาคุณนาลีพูดด้วยน้ำเสียงที่ปลอบเราใช่ไหมก็บอกได้ว่าก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคผมก็คิดว่านะแค่คิดว่าสถานการณ์ของคุณอาจจะคล้ายกับของผมก็ได้คล้ายยังไงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกผมตกใจมากเลยนะผมถามตัวเองอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็ใจเย็นได้ขนาดนี้Possible for you แต่ผมคิดผิดคุณกำลังทรมานอยู่ด้วยสาเหตุบางอย่างภาระต่างๆที่คุณต้องแบกไว้มันคุณคงจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางช่วยเหลือแล้วคุณไม่ได้สนใจเลยเรื่องที่ผมบอกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในที่นี่และคุณก็ยังยืนที่จะอยู่ที่นี่ต่อให้ผมจะพูดแล้วว่าการอยู่ที่นี่มันจะอันตรายเพราะว่ามันช่วยไม่ได้มันไร้ทางช่วยแล้วคุณรู้สึกเหมือนเสียทุกอย่างไปแล้วใช่ไหมครันเดแล้วโอ้โหสีหน้านาลีไม่เปลี่ยนไปเลยเธอเย็นชาแล้วก็
รู้สึกเหมือนไร้อารมณ์เหมือนเธอพยายามดันเราออกอยู่เออแต่ฉันก็รวบรวมความคิดได้สักพักหนึ่งฉันก็เลยคุยต่อผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันผมก็เลยเลือกที่จะก้าวข้ามความรู้สึกนั้นมาให้ได้ไม่จมตัวเองอยู่กับการค้นหาแล้วพยายามไปถึงเป้าหมายต่อไปถ้าเกิดว่าคุณยอมแพ้เพราะว่าคุณล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าคุณทรยศตัวเองอยู่หรอกอย่างนั้นอะทรยศเหรอแต่กับคนที่ล้มแล้วล้มอีกล่ะฮะถ้าทุกสิ่งที่ทุกคนรอบข้างอยากทำก็คือการช่วยใครสักคนแต่การดิ้นรนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่นับครั้งไม่ถ้วนคนอย่างนั้นควรจะทำยังไงล่ะนนทาลิกุอิตตะโกเอจิคุณบอกว่าคุณหนีมาใช่มั้ยโดยซิลเปเรมานูอากิเวมิชินเดซิเตียวดานินดาโกวิ่งหนีจากทุกสิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวเครคือกิทางานันโกเอจิใช่มันก็คงอย่างนั้นแหละฮาจิมันคือทางานันกอนดูกุนกาเอเกนทึบกวนิเดลซูเดอิสโซมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นสิทธิ์ใช่ไหม privilege นี่มันเว้ย모든사람이뛰어다닐수있다고생각하는거니뛸수없는사람은ทำไมคุณถึงคิดเอาเองหรอว่าทุกคนจะทำแบบนั้นได้แล้วคนที่คิดว่าไม่มีทางหนีได้หรอจะทำยังไง What are all those who can 뛰려고노력했지만한쪽다리가없어서항상넘어져왔던사람은แล้วคนพวกนั้นล่ะที่พวกเขาเอาแต่ล้มคุกคานอยู่ที่เดิมจนขาไม่มีแรงจะก้าวต่อแล้วเสียงนาลีเริ่มสั่นนี่คงเป็นความรู้สึกจริงๆของเจ้าตัวแล้วนะเออความเศร้าของเธอมันถลำลึกมากกว่าที่เราคิดอีกที่เราพูดได้มีแค่ Overcome together กับ Overcome aloneข้อความโคตรไร้ความเรียกว่ารับผิดชอบก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเนอะถ้าว่ากันตามตรงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าคนลักษณะเนี่ยคนที่ท้ออ่ะบางทีไม่ได้คนที่ท้อคนที่คิดลบเนอะไม่ได้ต้องการความคิดบวกเขาต้องการความอบอุ่นคือไม่อยู่คนเดียวเนอะเราจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันจริงๆการที่จะก้าวข้ามอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต่อให้ตัวคนเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปได้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นในตอนแรกผมไม่คิดที่จะเอาความคิดนี้ไปให้ใครเลยมันเฉพาะกับตอนที่ผมคิดว่ามันเฉพาะกับตอนที่ผมเจอคุณแล้วผมมารู้ตัวเอาทีหลังว่าผมทิ้งคุณไว้คนเดียวคุณไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดหรอกผิดแล้วฮะนั่นคุณจะกันยอดตะกูฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอิสซ์ซ์ชิมกูดูดูแน่นอนว่ามีคนเพื่อฉันอยู่เพื่อนใครก็ตามที่รู้สึกสงสารฉันแล้วก็ฮุนซูที่อยู่จนจบแต่พวกเขาไปหมดแล้วชื่อฮุนซูอีกแล้วพาที่ผมพูดผิดใช่ไหมไม่รู้แก้ภาคไม่รู้ได้แก้ทั้งหมดหรือเปล่ามาขนาดนี้พอจะคิดออกแล้วว่าฮยุนซูน่าจะเป็นใครคงเป็นคนที่สำคัญกับนารีมากๆคนที่อยู่จนสุดปลายชีวิตเขาและถ้าคุณรู้สึกแบบเดียวกันก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันฉันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนอีกแล้วคือยังดูกงกายแกให้มีเธอช่วยอันนั้นดูชงนิกะอีเจนฉันแค่ไม่อยากเป็นภาระใครเขาอีกแล้วรู้สึกเหมือนเดจาวูนาเตมุเนอามุตุสังชาบาเจอานาสเมนชุกเกสโซไม่อยากให้มีใครบาดเจ็บเพราะฉันอีกแล้วนั่นอีกุจุชาเนมังติรันเดนกอนี่แค่นี้คุณไม่เข้าใจเหรอฉันตอบไม่ได้ฉันอยากจะเถียงเลยว่าเธอผิดแต่ว่าคงไม่มีผลอะไรแล้วไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปก็คงไม่ได้ผลแล้วความเศร้าของเธอความรู้สึกง่ายๆนี้มันเธอผ่านอะไรมาเยอะฉันแทบจะเป็นบ้าถ้าตรงนี้เลย
แต่ว่าฉันจะพูดในสิ่งที่ถูกแต่ประเด็นก็คือฉันทำอะไรได้บ้างล่ะฉันก็มองไปที่กระเป๋าที่สะพายมาด้วยหนังสือนั่นอยู่ในนั้นฉันก็หยิบหนังสือออกมาจากกระเป๋าหนังสือง่ายๆเล่มเดียวแต่สำหรับเราแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยกันได้ไหมแต่ว่าถ้าเธอทรมานอยู่ในแบบเดียวกับเราตอนนั้นก็นี่เอาหนังสือเล่มนี้ไปนะเป็นของขวัญหนังสือเหรอตอนที่ผมอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้ตอนที่ผมคิดว่าผมจะลาออกผมก็ได้รับหนังสือนี้มาแหละนะมันหลังจากที่ผมรายงานข่าวพลาดไปครั้งนั้นอย่างน้อยอ่านสักครั้งหนึ่งผมรู้ว่าคุณชอบการอ่านแค่อ่านผ่านๆก็พอแล้วฉันก็ยื่นหนังสือออกไปแต่นานีไม่รับกลับกันเธอกับยืนจ้องมันด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าอะไรเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะตอบยังไงดีฮะเท่าที่รู้ก็คือได้แค่ดูเธอสักพักเธอก็รับหนังสือไปด้วยมือที่สั่นนาลีลึกเข้าไปในตาของนาลีมีความรู้สึกหลายอย่างผสมปนเปกันอยู่คือบอกไม่ได้เลยว่าเธอรู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้นาลีเดี๋ยวเป็นอะไรไม่มันไม่มีทางของแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในความจริงสินาดีก็ทิ้งหนังสือลงกับพื้นหนังสือนั่นมันความล้มเหลวมันไม่ควรจะถูกค้นพบที่ไหนแล้วไม่ควรจะถูกพูดถึงที่ไหนแล้วขณะที่ฉันลืมไปแล้วด้วยฉันพยายามหนักมากแต่มันก็ล้มเหลวเธอเขียนเหรอนำมาตอนนี้จากไหนไม่รู้คุณแค่คุณโกหกฉันใช่ไหมคุณพยายามโน้มน้าวฉันอยู่เฉยๆใช่ไหมนาลีเธอทำงานแบบฉันพยายามมากเนี่ยเหรอผลงานล้มเหลวที่ควรจะถูกทุกคนลืมคำพูดนี้เอาซะเราไม่เหลือคำพูดเถียงเลยไม่มีทางนะอย่าบอกนะว่าเธอคือคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้อ่ะก็ยังสับสนอยู่เรื่องราวในส่วนสุดท้ายมันเด้งเข้ามาในใจฉันแล้วฉันเอาดอกไม้ออกไปข้างนอกได้ไหมเด็กผู้หญิงถามดอกไม้พวกนั้นเหรอไม่ได้หรอกมันแค่ผลงานที่ล้มเหลวเดี๋ยวพวกมันก็ต้องเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปต้องถูกทิ้งเขาตอบอะไรเหรอเอ้ยจริงเหรอแต่ว่าเธอก็ตอบอย่างลังเลแม่ฉันชอบพวกมันนะชอบพวกมันเหรอเด็กผู้ชายก็ถามสวนแบบงงๆใช่แม่เขาชอบมากเลยแม่เขาออกจากบ้านไม่ได้เพราะแม่เขาป่วยหนักมากแม่เขาอยากได้ดอกไม้แต่แม่เขาชอบมากเลยเวลาฉันเอาดอกไม้มาให้กลิ่นมันทำให้เรานึกถึงเวลาเราเดินอยู่ข้างนอกเด็กหนุ่มก็มองเด็กผู้หญิงอย่างด้วยตาที่ว่างเปล่ายังไงซะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแม่เขารออยู่อ๋อแล้วก็หวังว่าคุณจะหายตัวหายเร็วๆนี้นะขอให้หายไวๆนะเออแล้วก็ดอกไม้ที่ปลูกเนี่ยสวยมากเลยเธอก็เดินเปิดประตูแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเขานั่งอยู่สักพักนึงไม่ขยับขยื่นตาของเขาเร่ร่อนไปดูเศษดอกไม้ที่อยู่ในห้องเขาคุณแค่โกหกใช่ไหมนาลีก็มองหรือว่าคุณพูดจริงหนังสือนั่นให้ความกล้ากับคุณจริงๆนะเหรอไม่รู้จะตอบยังไงดีๆเลยคิดคำออกมาไม่ได้เลย สิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่ตรงหน้านี้ทำเอาเราพูดอะไรไม่ออกกลับกันเราแค่พยักหน้าอย่างช้าๆ
아무것도남기지못한줄알았어ฉันไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงฉันนึกว่าฉันไม่เหลืออะไรทิ้งไว้แล้วซะอีกฉันมีหนังสือเป็นของฉันเองเขาลุกขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วก็เดินไปที่สวนหลังจากที่ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเขาก็ยิ้มกว้างออกมาเขาลืมทุกเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้นั่นมองด้วยมองมันหลงไปในความสวยงามของมันทีนี้เขาเห็นมันชัดเจนแล้วเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรไม่รู้จะถาโถมความสื่อไงนาลีก็น้ำตาไหลออกมาเราเองก็กอดกันเบาๆเป็นไงบ้าง พวกเราก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแปลกๆนิดหน่อย คือตอนนี้เกมมันเงียบไปนะเสียงข้างบ้านเข้าไหมเนี่ยไม่รู้คือหาอะไรกันจะปีใหม่แล้วเนอะแต่ถ้าคลิปนี้ลงน่าจะปีใหม่ผ่านไปแล้วล่ะน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วมั้งก็เอาจริงๆว่าเมื่อกี้นี้อารมณ์ถาโถมกันหนักมากๆเลยแล้วตอนนี้มันเบาแล้วก็ชุนซูซายอนซูนเป็นน้องชายชุนซูเขาเป็นน้องชายฉันน่ะจู่ๆนารีก็เริ่มพูดชุนซูเป็นชื่อของน้องชายนารีเขนคิมยอนจึงเต็มมือในสังคมงานไม่ทันได้เดี๋ยวดูแลจุดส์เขาเสียสละชีวิตโซentire social life น่าจะหมายถึงน่าจะหมายถึงไม่ยอมไปแบบไปพบปะคนอื่นไม่ออกไปโลกภายนอกเงี้ยป่ะเพราะว่าเฝ้านารีนี่เหรอกลับจากที่ฉันเผลอหลับไปแก้วจุกทุกครั้งที่ฉันเผลอหลับไปเขาจะคอยอยู่แล้วปลุกฉันแล้วก็คอยช่วยฉันตลอดทุกครั้งที่ฉันไปที่ไหนเขาก็จะอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยดูแลจนเขาเก็บตังค์ได้แล้วก็ไปซื้อรถมาขับกับเราฉันกอดเขาแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นมันรู้สึกดีมากเข้าใจแล้วเขาคงเป็นน้องชายที่ดีมากเลยเนาะก็เราก็พยายามระวังคำพูดมากๆมาขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวอบอุ่นหัวใจหรืออะไรแล้วของพี่สาวกับน้องชายที่คอยดูแลแต่ว่าแต่คนเราจะไปอยู่ได้ตลอดได้ยังไงล่ะนะยุนซูเริ่มเครียดหนักขึ้นแล้วก็โกรธบ่อยขึ้นมากๆเราเองก็มีสายเลือดเดียวกันเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะยอมแพ้กับฉันง่ายๆยอมให้ชีวิตของตัวเองกับใครสักคนหนึ่งเพื่อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโดยเฉพาะกับเด็กหนุ่มที่มีความหวังเป็นของตัวเองมีความฝันเป็นของตัวเองมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแบบว่าชีวิตของตัวเองอ่ะแต่ว่าฉันก็ยังเป็นพี่เขานี่นะฉันเองก็พยายามเต็มที่แหละที่จะเข้าใจเขาให้มากขึ้นให้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่เวลาผ่านไปยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ทุกอย่างมันก็ยิ่งแย่ลงจนฉันโชคดีได้ถูกตั๋วเดินทางตั๋วเที่ยวนี่ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีกับน้องชายเราถึงเขาจะดูเป็นห่วงนิดหน่อยแต่เขาก็เตรียมมาเที่ยวโดยไม่ได้พูดอะไรจนเรามาถึงที่นี่แล้วหมอกนี่ก็โผล่มาใช่ไหมน้องชายฉันบอกว่ามันแย่กว่าที่เขาเห็นอีกนาโตจูมฮากานาโดระช่างบุตรเยอเฮงหรือเพลโลมาเมอันเดโรดอนทงเซงิเทนุคุทุดอลกอรินิกะหมอกนี่ทำให้เขามีน้ำโหนั่นแหละเขาไม่ใช่คนที่ชอบเดินทางแต่แรกแล้วนะแล้วก็
จนเรามีเรื่องเถียงกันนิดหน่อยแต่ว่าจนเขาเริ่มพูดทุกอย่างเรื่องที่น่าเศร้าของเขาออกมาทุกอย่างที่กวนใจเขาฉันก็ด้วยจนตอนนั้นที่ฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นภาระกับฮยุนซูมากแค่ไหนรู้อยู่เต็มใจก็เลยให้เขาไม่อยากให้เขาอดทนกับอะไรอย่างนี้แล้วนารีดูมีปัญหามากๆฉันก็เลยลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีหลงมาในหมอกจนมาโผล่ที่นี่แล้วจนฉันได้เจอสถานที่แล้วสถานที่ที่ฉันจะอยู่ได้อย่างช้าๆถูกลืมไปอย่างช้าๆไม่ต้องกวนใครอีกฉันคิดแค่นั้นแต่จนมาเจอคุณนี่แหละจุนซุงมันดีนะกับการที่เหมือนได้เห็นน้องชายตัวเองมาสนิทด้วยกันอีกครั้งแล้วก็มันก็รู้สึกดีนะที่มีคนอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ที่ฉันต้องการก็แค่หนีจากความจริงแล้วก็ถูกลืมไปซะเรื่องหนีความจริงผมก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกผมเองก็แทนที่น้องชายคุณไม่ได้เหมือนกันฉันรู้ยังไงซะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากบอกคุณในจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตผมคุณคือคนที่ให้พลังกับผมให้ความกล้ากับผม2ครั้งด้วยเอาจริงเพราะงั้นผมก็ได้แค่รู้นั่นแหละผมก็ได้แค่คิดตามนั่นแหละว่าน้องชายคุณช่วยคุณไว้เยอะแค่ไหนการมาอยู่ด้วยกันกับเขาแบบนี้คุณคิดว่าคุณเป็นปัญหาใหญ่คุณเป็นภาระใหญ่อย่างที่คุณคิดไหมล่ะความทรงจำที่ดีความสนุกความรู้สึกมีความสุขทั้งหมดที่คุณผู้คุณสองคนเคยมีกันมาเนี่ยฉันไม่รู้เท่าที่รู้ก็คือชุนซูเครียดแล้วก็เหนื่อยจากการดูแลฉันเป็นเรื่องจริงคุณคิดว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เพราะว่าฉันกลับไปเหรอคิดว่าฉันจะสนิทกับฮยุนซูได้อีกเหรอบางทีเขาอาจจะไปแล้วก็ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขานารีดูสับสนจากเรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้นะตอนนี้ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวอะไรเขามากแต่ว่านารีเพิ่งน่าจะเพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยรู้สึกความรู้สึกแบบนี้ไปครั้งแรกก็เข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงกังวลอะไรคือเรื่องนี้ยังรู้สึกเลยว่าเธอยังเศร้าอยู่มองเข้าไปในดวงตาเธอเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร strong view ตั้งใจแน่วแน่นะแล้วก็เป็นคนใจดีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้มแข็งได้ตลอดหรอกน้องชายคุณการที่คุณจะไม่ได้เห็นน้องชายคุณอีกไม่ได้เจอน้องชายคุณอีกเนี่ยคุณเป็นคนคุณทำใจได้เหรออยู่ได้เหรอถ้าคุณไม่อยากออกไปจากที่นี่หรือแย่กว่านั้นก็คือได้รับบาดเจ็บเพราะว่าการอยู่ที่นี่แล้วก็คุณจะไม่ได้เห็นเขาอีกแน่ๆคุณมั่นใจตรงนั้นไหมล่ะแต่ว่าความทรงจำสุดท้ายที่คุณมีต่อเขาคือทะเลาะกันใช่ไหมคุณอยากทะเลาะกันอย่างนั้นใช่ไหมคือคนชิโร่ไม่ฉันไม่อยากฉันไม่อยากจะให้นั่นเป็นบทสนทนาสุดท้ายระหว่างเราฉันอยากจะเจอเขาอีกฉันคิดถึงเขา
งั้นก็ออกไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณก็คุณตัดสินใจเอาเองได้เลยไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรเหรอใช่มันไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรผมจะอยู่นั่นคอยช่วยคุณแต่ไม่ใช่ในที่นี่ออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะค่อยคุยง่ายหน่อยขอบคุณนะนาลีกับเราก็นั่งอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเงียบๆในขณะเดียวเอ้ยสักพักหนึ่งนาลีก็เริ่มพูดอีกแล้วคุณกะจะออกไปเมื่อไหร่อ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันตอนนี้หมู่บ้านนี้มันอันตรายเกินไปเพราะงั้นอย่าให้คุณอยู่แต่ในโรงแรมอ่ะคุณเก็บของเลยก็ได้นะพอถึงเวลาที่พร้อมแล้วเราจะได้ไปเลยโอเคนะฉันเชื่อใจคุณนะจุนซงเธอไม่ได้พูดชื่อเรามาสักพักแล้วนะคงเพราะว่าอาจจะเขินหรือไม่อะไรแล้วมั้งฉันก็เราเนี่ยแหละเขินรีบหันหัวนี้โอ้เจ๋งแจ๋วโอเคเพราะงั้นเรากลับโรงแรมกันดีกว่านะเดินเคียงข้างกันฉันกับนาลีก็เดินกลับไปที่โรงแรมได้สนิทกับเธอแล้วมันก็รู้สึกอบอุ่นดีนะท่ามกลางฤดูหนาวนี่ความอบอุ่นนี่แหละคือแหล่งของความเข้มแข็งความกำลังที่จะทำให้เรารอดไปจากที่นี่ได้ก็ต้องขอบคุณนาลีแหละฉันก็อยากให้เจอกับความสุขอีกครั้งนะตอนนี้เหลือสิ่งเดียวที่ต้องทำแล้วก็คือหาว่านาลีเป็นมนุษย์จริงๆไหมหลังจากตอนเช้าเสร็จฉันก็ไปจอยกลางข้าวกลางวันต่อออกมาข้างนอกเห็นทุกอย่างดูรีบวุ่นวายผิดปกติผู้คนในหมู่บ้านเริ่มแบบว่าเริ่มเดินเร่ร่อนกันไปมาอย่างรวดเร็วพวกเขายิ้มอย่างกับว่าอีกไม่นานนี้พวกเขาก็จะได้สำเร็จตามเป้าหมายของพวกเขาแล้วจะเอางั้นใช่ไหมพวกเขาอยากจะให้เรานอนอยู่นี่แล้วก็ตายในเช้าต่อมาใช่ไหมไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไอ้หนูฉันก็ยิ้มสวนไปยังไงซะเอาไงต่อล่ะปกติเราก็ควรจะไปสำรวจหมู่บ้านในเวลานี้แล้วแต่ว่าตอนนี้บทประจำวันเราพังหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงควรจะกลับไปโรงแรมแล้วก็ไปดูเอ้ยไปวิเคราะห์สถานการณ์ดีไหมก็ฟังดูไม่แย่นะกลับไปที่โรงแรมแล้วกันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเจ้าของโรงแรมอยู่ไหนเลยเขาเป็นเจ้าของนี่เขาก็ไม่ควรจะควรจะนั่งเฝ้าอยู่สิแป๊บหนึ่งสงสัยก็ยังไม่เต็มหลอดแฮะมันจะเป็นต้องเต็มไหมแต่มาชัดแล้วในขนาดนี้โอเคเขาไปไหนแล้วเนี่ยในขนาดที่เราสงสัยแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปอย่าจัมป์สแกร์กูนะอย่านะเดินขึ้นไปแล้วเราก็หยุดเหมือนได้ยินอะไรก็เลยฟังดูดีๆเสียงเท้าแบบเท้าหนักๆแน่นๆมาเลยเจ้าของโรงแรมเหรอฉันก็เลยหันไปยังไม่หันยังไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวหรอกมั้งฉันก็ไปอยู่ตรงบันไดชั้น3แล้วกันขึ้นไปก่อนชุบปุ๊บสงสัยแฮะถ้าเสียงฝีเท้าเป็นของลุงเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นของลุงแกแล้วก็เขาจะออกมาทำไมจากไอ้ตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าล่ะเกี่ยวกับเราหรือเปล่าไม่นานก็เห็นลุงแกนั่นแหละเขาเดินออกมาจากห้องที่สุดถงทางเดินห้องเปล่าที่ไม่มีใครใช้ชิดเขามาทางนี้โหขนาดฉันซ่อนอยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าเขาเดินลงไปชั้นล่างช้าๆฉันก็ค่อยๆลงมาอย่านะฉันก็ดูห้องในห้องที่เขาออกมาความสงสัยมันมาว่ะบางทีอาจจะเสียเวลาเปล่าก็ได้แต่มาคิดดูแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ก็ได้ฉันก็เลยค่อยๆไปที่ห้องนั้น
อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกทำอะไรไว้โหนี่ห้องกับถามจริง39นาทีหยุดนิ่งก็นึกว่าเข้าห้องเปล่ามาซะอีกไม่ใช่ยืนอยู่ตรงหน้าถ้ำ What the hell เมืองนี้มันบ้าบออะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะจู่ๆก็มีเสียงวิ้งเข้ามาในหัวหรือคิดไปเองฉันก็เลยหันไปในที่ที่เสียงมาไม่มีใครอยู่แล้วไม่รู้ทำไมมันถ้ำมันสว่างขึ้นเอาละมันมาอีกรอบแล้วโอเคเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วรู้สึกไม่ดีมันไม่รู้จะกลัวหรืออะไรดีเหมือนกันแต่ถ้ำนี่ให้ความรู้สึกคุ้นแต่ก็แปลกๆนี่มันเสียงในหัวมันเริ่มวิ่งเข้ามาเริ่มมาเป็นแบบเริ่มจากเสียงเฉยๆมาเป็นเสียงพูดเหรอ And what's tell me an incredible story ซึ่งเสียงนั้นก็เล่าเรื่องให้ฉันฟังเธอคือวินGuardian Spiritแปลว่าอะไรดีเจ้าที่ใช่ไหมนั่นแหละ Guardian Spirit เป็นวิญญาณที่เขาคุ้มกันที่นี่อยู่ของที่นี่เหรอคุณคือคนที่ปกป้องหมู่บ้านนี้เหรอแล้วคุณก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็โดนคุณโดนจับไว้ที่นี่แล้วก็อะไรนะเจ้าของโรงแรมขังคุณไว้นี่เหรอขณะที่ฉันพูดฉันก็ได้รับคำตอบว่าคอนเฟิร์มใช่ไม่ใช่ในหว่าถามไปแต่ว่าไม่มีการตอบฉันก็คุยต่อไปในขณะที่ดูไอ้ถ้ำนี้อยู่ห้องนี้มันอะไร เสียงเอ็กโคเข้ามาในหัวอีกแล้วแต่รอบนี้เสียงมันเหมือนพูดอะไรบางอย่างที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจฉันก็หันไปดูรอบๆที่นี่เหมือนจะเป็นที่ที่ซ่อนเรื่องราวเกี่ยวกับโนเวนาเดียโบลอสไว้ทุกครั้งที่ฉันหยุดอยู่ที่นี่เรื่องราวใหม่จะถูกเปิดเผยออกมาและบางทีฉันอาจจะได้รู้เรื่องราวของปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบๆข้างฉันมากขึ้นก็ได้หรือคุณจะพูดว่าฉันจะมาแวะที่นี่ในฉันจะมาแวะที่นี่อีกครั้งในอนาคตเหรอครับจู่ๆก็มีแสงพูดออกมา as if say goodbye มันพูดอะไรอะลาก่อนแล้วก็มีแสงวาบขึ้นมาถ้ำกลับไปมืดอีกครั้งความรู้สึกแบบนึกว่าฝันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฉันรู้สึกคุ้มละโอเคดูซิว่าจะเจออะไรต้องดูด้วยล่ะโอเคดูก็ดูอย่าโป๊ะนะแต่ดูมัน4ชิ้นเองเหรอเผื่อน่าจะแค่4ชิ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้ามันแอดเพิ่มมาอย่างนี้แปลว่ามันมีอะไรใช่ไหม42นาทีแล้วครับแต่โอเคมาดูมีเอ้ยผ้าสีพันอยู่กับเชือกไหนดูสิรู้สึกแปลกๆI can feel my hand tingling รู้สึกเลยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอะไรแล้วเนี่ยฉันก็พึมพำไปกับตัวเองแต่มันว่างเปล่าคิดอย่างอื่นไม่ออกแล้วฉันก็เลยไปดูอย่างอื่นมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าข้างล่างเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ว่าฮะก็เอ้ยมันก็นึกว่าจะเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ไม่มีฝุ่นเลยโหสะอาดปาดนิ้วเข้าไปเปิดขึ้นมา Vampire Hunter Record N เหรอเล่มสุดท้ายของ Vampire โอเคเราก็เก็บเข้าไปเดี๋ยวอ่านทีหลังควรจะไปดูที่อื่นแต่กูอ่านก่อนเลยได้ไหมกูงงทำไมมีอ่ะอ้าวไม่ได้บอกอะไรเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านไวๆแล้วกันเนอะถ้าไม่ช่วยไม่บอกอะไรเลยฮะไหนดูในกองไม้สภาพเก่าฮะต้องคุยดูแหละเนอะเจอคุยไปสักพักหนึ่งก็เจอกับหนังสือเล่มสุดท้ายของซักคิวบัต
โอเคเอาไว้อ่านทีหลังแต่อ่านก่อนเลยเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเพราะมันซักคิวบัสนี่ไม่มีข้อมูลเพิ่มนะเฟเดริโกตายเอาสรุปไอ้ที่เราอ่านมาพาร์ทแรกแต่ว่าประโยคสุดท้ายเขียนว่า and that pain was not ความเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้ถูกก่อโดยซักคิวบัสแต่ถูกก่อด้วยมนุษย์ด้วยกันเองว้าวก็น่าสนใจดีแต่อาจจะยังไม่อ่านหรอกนะไหนดูแท่นตรงกลางอือฮึไม่รู้อะไรมีอะไรบ้างนะก็แต่ก็เราก็ไปสำรวจทุกมุมไม่เจออะไรโอเคข้างซ้ายมีตู้กับลิ้นชักก็ล็อกเหรอเฮ้ยต้องใช้แรงเปิดเหรออือฮึเรียกว่าก๊อบแก๊บเลยเสียงดังไหมเนี่ยฉันก็เช็คดูทุกลิ้นชักแล้วส่วนใหญ่ว่างเปล่าจนมีอันนึงกระดาษเดี๋ยวเอาไปอ่านแล้วกันโอเคจดหมายดิสเลเตอร์วิทเตอร์อ๋อถูกเขียนด้วยไอ้วิญญาณพูดอะไรก็ตามที่เขียนไว้ให้เราเหรอไม่รู้จะยังไงเหมือนกันแต่ว่าโอเคบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ผมลืมคำนี้ไปได้ไงวะเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวทั้งหมดบอกมาเลยก็ได้จดหมายจากวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โอเคแล้วก็เก็บแล้วเอาไปด้วยโอเคน่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งฉันก็เลยก้าวออกมาอย่านะเงียบนึกว่าภาพลงตาทำนั่นมันบ้าอะไรวะน่ะไม่รู้เลยฮะว่าฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนดูเวลาโหนี่เวลาผ่านไปเร็วกว่าที่ฉันคิดถามจริงฉันก็รีบขณะที่ยังสับสนอยู่ฉันก็รีบวิ่งออกไปนอกโรงแรมโหอ๋อเย็นเลยเหรอเอ้านาฬิกาไม่พังจริงด้วย4 โมงเย็นแล้วครับโอเคทุกตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปหมดแล้วเอ้ยเวลาพระอาทิตย์กันจะตกดินสิเวลาผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโหคำนวณเวลาพลาดไปโอเคเหลือเวลาอีกแค่ไหนน่าจะไปเจอได้อีกสักคนก่อนจะถึงก่อนจะหมดเวลาโอเคฮะต้องใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าคนที่ฉันจะไปเจอนั่นก็คือถ้าไปซ้ำได้ไหมได้หรอไปซ้ำได้แต่ว่า47 นาทีแล้วไหนขอ มันอยู่ไหนวะ Village Lock Bishop Speech ไม่ใช่ Hidden Record เหรอของใหม่เลยเนี่ย About Monster Typeโอ้โหจดหมายเขียนประมาณว่าเขาคนที่เขียนเนี่ยคือมังกรนะครับที่มาจากแดนไกลแล้วก็มาปกปักรักษาเป็นวิญญาณคุ้มกันวิสปิริตไอ้Guardian Spiritเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับจนเวลาผ่านไปเนี่ยคนสมัยโน้นเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้วิญญาณชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายปีทรงปีศาจอะไรมันก็คืบคลานเข้ามาแล้วมันก็มาอยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งพี่มังกรพี่Guardian Spiritคนนี้เนี่ยก็หลบซ่อนอยู่ในถ้ำไอ้ที่เราไปเจอมาเมื่อกี้นะครับเขาก็อวยพรขอให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้มากขึ้นโอเคเขาก็หวังว่าเราจะได้คุยกันด้วยอย่างไรก็ตามนะครับผมมันเซฟไปตอนไหนว่าล่าสุดลืมไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวสคิปเอาก็ได้โอเคผมเอาไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมยังไม่จบอยู่ดีแฮดดื้อใช้ได้เลยเนี่ยเผื่อจะ20 พาร์ทเอานะเดี๋ยวพูดโม้ไปแล้วว่าไม่ถึง20 พาร์ทเดี๋ยวจะถึง20 พาร์ทเอาแต่โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ